จากเรื่องของคุณตั๊กแตนชลดาไปต่อที่คุณก๊อฟกับคุณขวัญเขาเลิกกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยหลายคนก็สงสัยวันนี้เดี๋ยวคุณขวัญอุษามณีก็จะมีการแถลงเรื่องที่มีการเลิกลากันซึ่งตอนแรกเธอบอกว่าเธอจะแถลงกุมภาไปมาอาจจะเป็นเพราะบทสัมภาษณ์ทั้งของคุณก๊อฟเองทั้งของคุณแม่ของคุณขวัญหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคุณขวัญตัดสินใจเลื่อนมาอธิบายมาชี้แจงเช้าวันนี้เดี๋ยวคงจะมีข่าวออกมาแต่ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณก๊อฟออกมาให้สัมภาษณ์คือต้องเล่าย้อนกลับไปว่าคุณก๊อฟกับคุณขวัญเนี่ยเขาเคยคบกันแล้วแล้วก็เลิกกันไปแล้วเพิ่งกลับมาคบกันใหม่หลายคนก็เลยบอกว่าโอ้โหความรักครั้งนี้มันดูสวีทมากและคิดว่าน่าจะลงเอยโดยการแต่งงานด้วยซ้ำแน่สำหรับคู่รักคู่นี้แต่สุดท้ายก็มีข่าวคราวออกมาว่าเลิกกันไปช็อตเลิกกันตอนแรกหลายคนก็คิดอีกว่าเอ๊ะเลิกกันสร้างกระแสหรือเปล่าจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่อะไรออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยเลิกกันจริงๆนะคะคุณก๊อฟก็เงียบไปไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยจนสุดท้ายเมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์โอ้โหต้องเรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะคะคุณก๊อฟออกมาเปิดใจค่ะบอกว่าสาเหตุที่หยุดความสัมพันธ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่ามาจากหลายอย่างคือ1กระแสข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะขัดแย้งกันทางธุรกิจหรือเปล่าซึ่งคุณก๊อฟออกมายืนยันนะว่าเรื่องธุรกิจเนี่ยเรื่องเงินลงทุนของคุณขวัญลงทุน 100% ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแค่แชร์ออฟฟิศเฉยแชร์ออฟฟิศกันแต่ว่ามันก็จะมีปากเสียงกันบ้างมีคำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจกันบ้างเนื่องจากคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจร่วมกันนะคะส่วนเรื่องมือที่3คุณก็บอกว่าไม่มีนะคะ ส่วนถามเรื่องของคุยก็เรื่องของการแต่งงานเอามาไว้คือก๊อฟเคยพูดเคยเปรยเรื่องของงานแต่งงานนะคะตอนนี้เนี่ยเสียใจไหมช็อตนี้คือช็อตพีคไปฟังเสียงสัมภาษณ์ช็อตนี้กันก่อนดีกว่าค่ะถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจแต่ว่าก็คือมันก็มีการคุยกันเรื่องแบบเรื่องสินสอดเรื่องอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่คุยกับแม่2คนก็70-80ล้านไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ว่าแบบในการที่พูดมากกว่า1ครั้งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะแบบก็จะพยายามทําให้เต็มที่ให้ได้เท่าที่เราจะทําได้ณวันนี้เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มันมากเกินไปคือมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วเรารู้สึกว่าแบบที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วแบบมันย้ำมันซ้ำรอยเดิมอ่ะมันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ10ปีที่แล้วคือเรื่องนี้ก๊อฟรู้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ก๊อฟกลับมาคบกับน้องแล้วว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคนแต่ว่าตอนนั้นก๊อฟก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาเองก็เลือกก๊อฟแต่ณตอนนี้คือก๊อฟก็ไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าก็เห็นไปกินข้าวคริสต์มาสแล้วก็ดีแล้วครับก็ฝันก็กตัญญูกับแม่ก็คือไม่รู้จะฝากอะไรแต่ว่าฝากถึงคนบางคนละกันครับที่รอบตัวเขาที่พยายามไปเช็คข้อมูลของผมจะสถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่าทรัพย์สินผมชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้างอย่าให้ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาแบบมันไม่ใช่ความรักมันคือเงินโอ้คือเอาจริงๆถ้าเป็นอะไรนี่คือหมัดชุดมาไม่หยุดเลยนะฮะประเด็นแรกก็คือเรื่องของสินสอด 70-80 ล้านถึงจะพยายามใช้คำพูดที่สุภาพแต่ก็ฟังดูโหดมากแล้วก็มาจบตอนนี้แหละฮะอย่าให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรักแต่คือเงินแล้วหน้าตาจริงจังมากแล้วก็เรื่องของผู้ชายอีกคนหนึ่งที่คุณก๊อฟพาดพิงถึงที่บอกว่าชื่อหลอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่เหมือนคุณแม่บอกว่ามายัดเยียดให้คุณขวัญแล้วก็ทางชื่อท่านหลอดใช่ค่ะเหมือนทางบ้านของคุณขวัญก็พยายามที่จะมาสืบเรื่องของทรัพย์สินของคุณก๊อฟนะคะคือแน่นอนพูดแรงขนาดนี้อีกฝั่งนึงก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะทางด้านคุณแม่ของคุณขวัญก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันค่ะเรื่องของเรื่องแรกก่อนเลยสินสอด 70-80 ล้านนะคะคุณแม่ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่มีไม่ได้คุยอะไรกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังเด็กกันอยู่มันยังไม่มีใครพร้อมใช่ไหมเขาเพิ่งกลับมาคุยมาคบกันไม่เท่าไหร่เองไม่ใช่คบกันปุ๊บจะมาตั้งราคาลูกเราไม่ใช่ตุ๊กตาอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของคุณแม่นักข่าวถามต่อค่ะถามต่อเรื่องของการบอกว่ามีคุณก๊อฟเนี่ยให้สัมภาษณ์เหมือนกับบอกว่าคุณแม่แนะนำฝรั่งหนุ่มตาน้ำข้าวให้คุณขวัญซึ่งฝรั่งคนนี้ดูเหมือนจะมีฐานะร่ำรวยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าถ้าแม่จะแนะนำผู้ชายให้ขวัญคงแต่งงานไปตั้งกี่คนแล้วลูกเราไม่ใช่ตุ๊กตาขวัญไม่ใช่เด็กโง่ขวัญอยู่วงการมาตั้งแต่เด็กเขาสามารถคิดเองได้ตัดสินใจเองได้ไม่งั้นคงจำบทละคร2หน้า3หน้าไม่ได้ถ้าเด็กเราไม่มีสมองไม่ต้องไปแนะนำคนนั้นคนนี้หรอกถ้าแนะนำเขาคงไม่มีก๊อฟหรอกและคุณแม่ก็หัวเราะนะคะครับผมนะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่อยู่พอสมควรนะครับหลังจากที่คุณก๊อฟออกมาพูดนะฮะแน่นอน
คนก็ต้องหันสปอตไลท์กลับไปที่คุณขวัญแล้วว่าคุณขวัญล่ะคุณขวัญก็มีความเคลื่อนไหวกันออกมานะครับผ่านในโลกโซเชียลของเธอเองนะครับก็บอกออกมาบอกว่าวันนี้8โมงเช้าอีกแป๊บเดียวเนี่ยคุณผู้ชมคุณขวัญอุษามณีนัดนักข่าวมาแถลงถึงเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเธอเองนี่นะฮะเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้8โมงเช้านะที่ช่องที่เธอสังกัดอยู่นะพี่สื่อติดต่อคนนี้ได้เลยนะครับแล้วบอกว่าให้รอฟังจากเธอเท่านั้นจากปากของเธอเองที่เดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้แน่นอนเป็นข่าวใหญ่นะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าที่สุดแล้วจะมีการแถลงกันออกมายังไงนะฮะเป็นเรื่องปกติครับว่าเป็นคนสาธารณะแล้วแหมก็เป็นคนดังทั้งคู่หลายคนอาจจะมองว่าแค่เรื่องของคนคู่หนึ่งเลิกกันแต่เมื่อคนทั้งคู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนสนับสนุนให้การสนใจแล้วก็ติดตามเยอะมันก็จะเป็นประเด็นแบบนี้นะครับทุกคนก็จะอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่